สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตั๊กบงกตไม่เคยขอเงินสามีแม้แต่งเจ้าสัวหมื่นล้านต้องบอกว่าสุดจะทนกับชาวเน็ตมือดีมาหลายโหนสำหรับตั๊กบงกตคงมาลัยที่เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลและถึงแม้ว่าจะแต่งงานกันมาถึง8ปีแล้วก็ยังไม่วายโดนกล่าวหาว่าอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเพราะความรวยถ้าเป็นแค่ลุงบุญชัยเฉยๆคงไม่อยู่ด้วยโดยตั๊กได้ออกมาไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมถามสามีต่อหน้าชาวเน็ตว่าทุกวันนี้ได้ขอเงินสามีใช้หรือไม่รวมถึงคุณบุญชัยมีเงินสดหมื่นล้านจริงหรือเปล่าโดยเจ้าสัวบุญชัยก็ได้ตอบว่าทุกวันนี้คุณตักหาตังได้มากกว่าตนไม่ได้มีเป็นหมื่นล้านแต่สำหรับมูลค่าของทรัพย์สินและกิจการต่างหากที่ถึงหมื่นล้านในการทำกิจการมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโครงการสำนึกรักบ้านเกิดก็หมดไป200กว่าล้านทำพิพิธภัณฑ์ก็จ่ายปีละ37ล้านในเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้อะไรนั่นที่จะชวนคุณตักออกไปกินข้าวนอกบ้านซึ่งตักไม่ค่อยชอบไปกินข้าวนอกบ้านเพราะตักชอบทานน้ำพริกทานผักส่วนใหญ่จะกินข้าวที่บ้านมากกว่าตักยังบอกอีกว่าคุณบุญชัยให้ตังตักหนเดียวคือตอนแต่งงานหลังจากนั้นตนไม่เคยขอสามีเลยตนทำงานหาตังใช้เองตนเป็นแม่คนแล้วคนที่มากล่าวหาตนแบบนี้ลูกของตนจะคิดอย่างไรว่าตนอยู่กับพ่อเขาเพราะตังเหรอสำหรับตักและเจ้าสัวบุญชัยทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจคนที่ผลานตังควรเอาเป็นเมียไหมถ้าตนเป็นคนผลานตังสามีคงแบบกินหรูๆซื้อของแพงๆใช้ตักชอบคุณบุญชัยไม่ใช่เพราะเขารวยเขาไม่ใช่ผู้ชายที่นั่งจิบว่าชอบรถหรูชอบนาฬิกาแพงๆหรือชอบโปรโมทตัวเองแต่เขาเป็นคนทำมาหากินจริงๆเป็นผู้ชายที่หายากและเป็นคนสอนให้ตั๊กทำมาหากินด้วยคือถ้าเขาหาแต่ตั๊กผลาญมันก็หมดถ้าว่าตั๊กอีกตั๊กจะฟ้องคนละล้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Warrior News ขอบคุณครับ